วัสดีครับผมจากช่องตอนสาย FC นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำตู้เชื่อมถูกๆนะครับที่ซื้อมา 1,700 กว่าบาทไม่ถึง 1,800 นะครับตอนนี้โชคใช้งานมาได้ประมาณ2ปีน่าจะไม่ต่ำกว่า2ปีเลยครับก็มันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็เลยก็อยากจะมาแนะนำมาเปิดข้างในนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่มันถึงใช้งานได้ดีนะครับพูดถึงหน้า2ปีนี่เชื่อมก็บ่อยเชื่อมก็เยอะมันก็น่าจะเสียแต่มันก็ไม่เสียนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อเป็นแนวทางแนวทางการเลือกซื้อการตัดสินใจซื้อเผื่อว่าก็อยากจะซื้อตู้เชื่อมมาตั้งไว้สักเครื่องนึงหรือว่าฝึกเชื่อมอะไรเล่นๆที่บ้านเชื่อมอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าอยากหาตู้เชื่อมสักตัวว่าซื้อแบบไหนก็วันนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับไม่ได้รีวิวไว้ให้ใครแต่ว่าเราซื้อมาใช้แบบนี้มันใช้ได้นานพอสมควรรู้สึกว่าก็ยังเชื่อมดีอยู่ทุกวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆที่ติดตามให้เพื่อนๆที่รับชมช่องของตอนฉาย FC ได้รู้กันนะครับได้เลือกซื้อกันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตู้เชื่อมไฟบอสมันเขียนว่าไฟบอสแต่มันก็น่าจะเหมือนกันนะครับ MMA350 เทคโนโลยีญี่ปุ่นมันว่าแบบนั้นนะครับก็ให้สายมาประมาณสัก2เมตรนะสายเชื่อมประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็หัวเชื่อมอันนึงแล้วก็สายดินประมาณไม่น่าสิบนะครับเพราะว่าหัวเชื่อมใช้พังไปหนึ่งอันแล้วนะครับแล้วก็สายเชื่อมสายดินก็ใช้ขาดไปอย่างละหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็ต่อใหม่นะครับก็แต่เครื่องเชื่อมยังดีอยู่นะครับก็จากที่เพื่อนๆเห็นในคลิปที่ทำงานเชื่อมต่างๆก็จะใช้ดูเชื่อมนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแกะข้างในให้ดูนะครับแกะข้างในให้ดูก็ขอใช้สว่านเบ็ดก็แล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วในการแกะก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนตู้ใหม่อยู่เหมือนกันครับก็กำลังเล็งๆหาอยู่ตู้ที่ว่าน่าจะสเปคดีๆก็บางครั้งก็เชื่อมหนักเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าได้ตัวดีๆก็ดีกว่าตัวนี้ก็จะได้เอาไว้สำหรับสเปรย์นะครับฝุ่นเต็มแล้วนะครับรู้สึกว่าไม่เคยแกะครับตั้งแต่ใช้มาก็ไม่เคยแกะเลยโอเคครับข้างในก็จะอยู่แบบนี้แล้วครับผ่านไป2ปีก็รุมรำหมดนะครับก็ฝุ่นเต็มหมดเดี๋ยวค่อยเช็ดนะครับส่วนเดี๋ยวก็ตอดสายเชื่อมออกก่อนค่อนข้างจะเกะกะกับสายเชื่อมนะครับครับก็2ปีไม่ต่ำกว่า2ปีที่ใช้อยู่ครับก็ดูสภาพก็ข้างในก็เป็นธรรมดาครับตู้เชื่อมถูกๆธรรมดาไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรครับตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็เป็นทองแดงครับนี่แหละครับตู้เชื่อมที่ใช้เชื่อมอยู่ประมาณ2ปีนะครับที่ว่าประมาณ2ปีก็แล้วกันครับก็ข้างในก็สกปรกตามนี้นะครับก็ไฟก็อย่างที่เห็นในหลายๆคลิปที่ปรับไว้ครับก็จะปรับไปถึง200ขึ้นไปถึงจะเชื่อมได้ครับตัวนี้นะครับก็สามารถจะใช้ประมาณ220ถึง240ครับไม่เคยใช้ที่เกินกว่านั้นครับมีบ้างก็ใช้ต่ำกว่านั้นนะครับ200ครับก็อยากให้ดูครับก็จะแกะทำความสะอาดด้วยครั้งนี้นี่ก็เป็นสวิตอะไรก็ดีทุกอย่างพัดลมก็ยังหมุนได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติครับก็ส่วนมากผมจะใช้ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มิลนะครับงานทั่วไป 2.6 มิลก็ไม่เคยปรับมาไฟหมดทีตั้งแต่ใช้งานครับมีแต่บางครั้งที่ลองเทสดูบ้างก็ปรับไม่สุดดูแต่ถ้าใช้ทั่วไปก็ใช้ประมาณ220-230ครับก็ประมาณนี้ครับก็มี2ตัวนะครับคาปาซิเตอร์มันก็มีอยู่2ตัวข้างในครับเห็นลางๆอยู่ว่ามี2ตัวข้างในข้างในนี่ครับเพราะตัวใหญ่พอสมควรก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแบบไหนครับแต่ว่าใช้ได้2ปีแล้วนะครับยังไม่เสียนะครับก็คือมาแนะนําเพื่อนๆหรือว่าคนที่รับชมอยู่ว่าใครอยากจะเอามาใช้งานใครอยากจะซื้อมาใช้งานทั่วๆไป DIY หรือว่ามาใช้งานตั้งไว้ที่บ้าน
ตั้งไว้ที่บ้านไว้ไม่อยากจะทำงานอะไรที่บ้านเวลามีงานเชื่อมไปนู่นเชื่อมนี้เล็กๆน้อยๆหรือเชื่อมเยอะก็ได้ครับคิดว่าตัวนี้มันทำงานได้ครับก็เปิดได้ดูครับตัวนี้ก็เปิดพอพัดลมก็จะเป่าจากข้างหลังนี้มาถึงข้างหน้านี้เลยครับครับลมก็จะเป่ามาจากนู่นมาทะลุข้างหน้านี้เลยนี่ลมก็จะออกทางนี้เลยครับก็จะเป่าจากด้านหลังนี้มาทะลุนี้เลยครับก็พูดถึงมันราคาตอนนั้นซื้อ2ปีที่แล้ว 1,700 กว่าบาทไม่ถึง 1,800 นะครับรวมทั้งค่าส่งก็ถือว่าคุ้มมากๆครับส่วนของเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อแล้วมันพังเร็วว่าใช้ได้ไม่นานก็มาคอมเมนต์กันได้ครับว่ายี่ห้อหน่อยแบบไหนที่มันใช้งานได้ไม่นานต้องเปิดไฟเท่าไหร่ถึงจะเชื่อมได้ครับบางท่านก็บอกว่าเปิดไฟถึง200เกือบ300ถึงจะเชื่อมได้บางท่านก็คอมเมนต์มาครับแต่ของผมนี่เชื่อมได้ตลอดครับ200ก็เชื่อมได้แต่มันจะขัดใจหน่อยครับพอไฟมันอ่อนครับก็มีแค่นี้แหละครับมารีวิวไว้ดูกันนะครับพอมันใช้มานานแล้วมันใช้ยังใช้ดีอยู่ก็ยังใช้ดีเหมือนกับตอนแรกๆที่ซื้อมานะครับครับเชื่อมเหล็กหนาเชื่อมเหล็กบางก็เชื่อมได้ครับแต่ว่าลากยาวๆแบบ5ก้าน6ก้านก็ไม่ค่อยได้เชื่อมแบบนั้นครับส่วนมากจะเชื่อมแบบแทกๆๆไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่างานที่ใช้อยู่จะไม่ค่อยใช้เหล็กหนาเท่าไหร่นะครับก็มันก็เร่งได้350ตามที่มันบอกไว้ครับแต่ว่าไฟมันก็รู้กันอยู่แล้วครับตามภาษาของเขาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าจะหาตัวใหม่สักตัวนึงก็อันนี้ก็จะไว้เป็นสเปรย์ครับแต่มันใช้งานมานานแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับก็คือเอาได้นะครับใครจะเลือกซื้อมาใช้งานใครจะซื้อมาใช้ที่บ้านทำงานอะไรไว้เชื่อมบันไดหักเชื่อมราวผ้าเชื่อมอะไรก็คือเขาได้เลยครับไม่ได้มาเชียร์ให้เจ้าของไอ้ตู้เชื่อมขายดีไม่ใช่อะไรแต่ว่าเราซื้อมาใช้มันก็ใช้ดีนะครับมันก็ใช้ดีตามภาษาของถูกๆนะครับแต่ว่ามันใช้ได้นานนะครับโอเคครับก็จะทำความสะอาดสักนิดนะครับแนะนำเพื่อนๆก็ช่วยกดติดตามช่วยรับชมด้วยนะครับช่องจอมฉาย FC ครับก็มีอะไรดีๆเราก็อยากจะมาแนะนำให้รู้กันนะครับนะครับเพื่อเป็นอะไรเขาเรียกว่าเพื่อเป็นประโยชน์กันแล้วกันครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ